สวัสดีครับคุณผู้ชม NBT พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับจากสนามบุญญาจินดาครับโปลิสเทโร FC พบกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดเจ้าบ้านอย่างโปลิสเทโร FC ครับอยู่อันดับ10ของตารางคะแนนนะครับส่วนทรูแบงคอกครับอยู่อันดับที่4ครับเอาละครับการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นครับทางฝั่งของทรูแบงคอกยูไนเต็ดผู้มาเยือนในชุดสีชมพูนะครับเป็นฝ่ายเขี่ยเริ่มเกมก่อนครับธีระเทพเปิดลูกนี้มาโดนชิงบอลไปแล้วครับบอลมาเข้าทางชนานันยิงติดบล็อกครับโอ้โหจังหวะนี้ยังสกัดได้ดีครับเฉลิมศักดิ์อักขีเปิดขึ้นนามาพลิกสวยครับธีระเป็นทางด้านของนางลงครับโอ้โหแต่ว่าโดนชิงมาได้แล้วจังหวะนี้หลุดมาแล้วครับวันเดอร์ลูอีกจริงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้ทูแบงคอกยูไนเต็ดครับขึ้นนำจากวันเดอร์ลูอีสครับโอกาสครั้งแรกในเกมนี้ของเขาเลยครับวันเดอร์ลุยครับแล้วก็ไม่พลาดครับจังหวะนี้ปกเกล้าจิ้มบอลแล้วปะทะไปกับเฉลิมศักดิ์แต่ว่าผู้ตัดสินเห็นว่าได้เปรียบครับให้เล่นต่อแล้วสุดท้ายบอลมันไปเข้าทางวันเดอร์ลุยหลุดมายิงลูกนี้ไม่เหลือครับแนวรับโปลิสเทโรก็ยังไม่ทันตั้งตัวเลยครับไม่คิดว่าตรงกลางสนามจะเสียบอลครับไอแซคฮอนนี่ก็ตามประกบวันเดอร์ลุยห่างครับแล้วแหมเฉียบคมจริงๆครับวันเดอร์ลุยส์จังหวะนี้แปะออกขวาให้ณัฐพลกลับมาที่สุพจน์ณัฐพลต่อไปที่บอสโควิดบอสโควิดลุยเข้ามาในกรอบเขตโทษไหลให้กับณัฐพลโดนบังโอ้โหบอลไปถึงวรุษเมฆวุศิษฐ์ครับล้มตัวตะคุบเอาไว้ได้กินแดนมาเยอะไปครับทุ่มไปตรงจุดณัฐพลทุ่มแล้วธีรเทพมงเช็ดบอสโควิดให้สุพจน์เบิร์นมาอ้าวแล้วธีรเทพหลุดมาแล้วครับทอมเบียไปล้มธีรเทพหลุดเข้ามาแล้วเอายังไงตักไปที่เสา2บอสโควิดจับลงแต่งไหลต่อยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหแต่ว่าบอลยังมาเข้าทางธีรเทพเปิดอีกทีโดนมงทิ้งออกไปครับโอ้โหเอวาตันจังหวะตะลุยมาของรีซอร์ธีรเทพเมื่อสักครู่นี้สวยเลยครับนี่ครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับไหลต่อมายิงไปไหนไม่รู้เลยครับธีรเทพไหลทะลุช่องให้กับสุพจน์ยิงลูกนี้ไปตรงตัววรุษเมฆมุสิกครับจ่ายทะลุช่องของรีซอร์ธีรเทพนี่สวยแล้วครับแต่จังหวะจบสกอร์ของสุพจน์นี่ตรงตัวผู้รักษาประตูครับเอาครับจังหวะนี้เป็นวันเดอร์ลุยส์เปิดมาบอลตกโอ้ประสิทธิ์ต้องปัดโอ้โหเกือบไปครับดีว่าประสิทธิ์พดุงโชคครับปัดทิ้งได้ทันครับแฮเบอร์ตี้ครับวิ่งมายิงฟรีคิกลูกนี้ข้ามคานเนี่ยแหละครับถ้า35หลาหรือว่า35ถึงเยื้องๆไปถึงจะ40หลาเนี่ยแกยิงครับโอ้โหลูกนี้เกือบ40หลาครับแต่ว่าพิตตี้ก็ตัดสินใจยิงครับวิ่งมายิงแบบคริสเตียโนโรนัลโดเลยนะครับแต่ว่าลูกนี้มันข้ามคานออกไปสุพจน์จดจำทุ่มมาให้กับณรงค์จันทร์เสวกครับณรงค์ให้กลับมาสุพจน์หนีพีรพัฒน์ได้ไหมหนีไปได้เปิดมาโอ้โหปัดปลายมือวรุษแล้วมามีผู้เล่นของทูแบงคอกครับช่วยแตะทิ้งออกมาก่อนน่าจะเป็นเจ้าปิงทศวรรษแหละครับเอามาใหม่ครับณัฐพลหนีพีรพัฒน์มาให้ดากันบอสก็ไปจับแต่งแล้วยิงลูกนี้เข้าไปแล้วครับโปลิสเทโรครับตีเสมอได้จากดากันบอสโควิชครับโอ้โหหมากเกมนี้ต้องชมคนนี้ครับโค้ชอ้นรังสรรค์ครับส่งทีเอโก้ลงมาแล้วเกมเปลี่ยนเลยครับโปลิสเทโรตีเสมอแล้วครับจากดราแกนบอสโควิดครับ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหวรุษก็เอาไม่อยู่ครับโดนยิงยัดเสาแรกซึ่งจริงๆเขาก็ยืนดักอยู่แล้วแต่เนี่ยครับด้วยความแรงของบอลครับโอ้เอาไม่อยู่ครับก็อาจจะต้องโดนตำหนิอยู่บ้างฮะวรุษในจังหวะนี้พยายามปิดเสาแรกแล้วนะครับสำหรับวรุษแต่ว่ามันจ่อจริงๆครับดราแกนในกระชากหนีเอเวอร์ตันมาแล้วพื้นที่มันเปิดเลยครับโอ้ยิงลูกนี้เฉียบคมครับแล้วลงจันสเวครับเป็นคนเปิดแต่มุมโด่งมาได้มงด้วยไอ้แซคฮอนนี่แต่ว่าข้ามคานออกไปแล้วพุทธศิลป์เป่านักวินหมดเวลาการแข่งขันครับจบครึ่งแรกที่สนามบุญญาจินดาโปลิสเทโร FC เสมอกับทูแบงคอกยูไนเต็ดอยู่1ประตูต่อ1ครับเอาละครับเกมในครึ่งเวลาหลังเริ่มต้นแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะจบลงแบบไหนอย่างไรครับทั้งณรงค์ลีซอต่อมาแล้วณรงค์อีกครั้งครับณรงค์โดนขวางอยู่3ยังเปิดมาชุลป้าได้ม่งไม่เข้ากรอบครับแม่พยายามจะฟ้องว่าบอลมันแฉลบหรือเปล่านะครับ
โอ้แต่ว่าลูกอันตรายของโปลิสเทโลคือแบบนี้เลยครับบอลครอสจากด้านข้างมาให้กับชูราป้าเลยครับโดเปิดเปิดไปติดครับแต่ว่าโดก็ยังไปชิงบอลคืนกลับมาได้แก้ตัวได้ครับโดตะลุยมาให้มาที่ไฮเบอร์ตี้ไฮเบอร์ตี้ตักลูกนี้จะให้ณัฐวุฒิโดนไอแซคฮอนนี่บังแล้วบังจนออกโอ้โหเก๋าจริงๆไอแซคฮอนนี่โอ้โหความคือมันไม่ได้เก๋าอย่างเดียวความหนาความใหญ่ความแข็งแกร่งเหลี่ยมบอลโอ้โหทอมเบียช่วยแก้ไขเอาบอลมาให้เฮเบอร์ตี้มีนาลงไล่บีบแต่ว่าเฮเบอร์ตี้ยังจ่ายออกมาได้บอลมาถึงวันเดอร์ลุยวันเดอร์ลุยส์มีเฉลิมศักดิ์ขวางอยู่วันเดอร์ลุยส์รอตัวเติมแล้วตักลูกนี้ไต่ไอแซคฮอนนี่อีกแล้วควันเดฮีจิ้มทิ้งขึ้นมาก่อนครับชูลาป้าโดนเอวาตันมงสกัดได้แล้วกลายเป็นว่าเอวาตันไปฟาวบอสคูวิชให้นะรงจันสวกแต่ว่าโดนชิงไปแล้วครับโดยทศวรรษจะเลี้ยงผ่าไปยังไปได้ให้โดเหมือนจะสั้นแต่โดยังไปแก้ไขเอาบอลมาได้แล้วสุดท้ายทิสตองโดครับโดนทำฟาวโดยดาร์กันบอสคูวิชครับแต่ว่ามาลุ้นจังหวะฟรีคิกลูกนี้ของทรูแบงคอกก่อนครับวันเดอร์ลุยส์ครับเปิดตักลูกนี้บอสคูวิชมงสกัดบอลไปเข้าทางพีรพัฒน์พีรพัฒน์เปิดย้ำกลับมาได้มงด้วยณัฐวุฒิแต่ว่าเบาไปครับไอ้ครับวันเดอร์ลุยส์ลุยขึ้นมาโยกเข้าในแล้วยิงลูกนี้ข้ามคานครับแม่พยายามลองส่องยิงไกลดูบ้างครับวันเดอร์ลุยส์ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับไม่ห่างอะไรไปเยอะครับแฮปปี้ครับเปิดไปให้กับวันเดอร์ลุยส์จับลงมีชุมพลขวางอยู่วันเดอร์ลุยส์โยกแล้วเปิดลูกนี้บอลเอ้าทะลักมาแต่ว่านัทวุฒิสุกซุ่มเกี่ยวไม่ติดครับเลยไม่ได้ยิงโอ้บอลหลุดมาถึงนัทวุฒิได้ยังไงครับเนี่ยเจ้าตัวเองก็ไม่ค่อยพร้อมที่จะเล่นครับจับลูกนี้เลยลั่นออกหลังไปเองครับเลี้ยงตะลุยมาแล้วก็จ่ายมาให้กับโดเปิดมาให้กับแฮเบอร์ตี้แฮเบอร์ตี้หนีมาแล้วยิงลูกนี้ติดประสิทธิ์พดุงโชคครับโอ้บอลมันเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายเฮเบอร์ตี้พอดีครับลองสองลูกนี้แม่แต่ก็ต้องชมประสิทธิ์ครับยืนตำแหน่งได้ดีแล้วก็รับไว้ได้ต้องจับตามองติอาโก้ชูลาป้าครับเปิดไม้ขีมงแล้วลูกนี้โอ้โหเสาสองมีตัวพุ่งมามงโตแต่ว่าไม่เข้าครับโอ้โหเฉลิมศักดิ์อักขีครับโอ้โหแลบไปอยู่แล้วเหมือนจะใช้มือหรือเปล่าครับโดนไปเหลือแม่เดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะนี้มงเช็ดจากเสาแรกแล้วเหมือนเอามือไปทุบเลยครับโอ้โหhand of god ของเฉลิมศักดิ์ครับแต่เสียดายครับกรรมการผู้ตัดสินได้เห็นนะครับควอนเดฮีเปิดพุ่งขึ้นหน้ามาติดเอเวอร์ตันวิสลุกระดกมาไอแซคฮอนนี่มงสกัดมาโฮโซไกมงไปให้กับวันเดอร์ลุยส์วันเดอร์ลุยส์จะพลิกไปโดนสไลด์ตัดเกมแล้วผู้ตัดสินเป่าฟาวครับเป็นฟรีคิกเอาแล้วมาสันติธรกับโฮโซไกนะมีกระทบกระทั่งกันสุดท้ายนี่ครับต้องเข้ามาห้ามปรามกันก่อนครับอีกนิดเดียวครับเกมมันจะจบอยู่แล้วที่ทด7นาทีนี่ทดเกินมาแล้วด้วยซ้ำไปครับแหมผู้ตัดสินต้องคุมสถานการณ์ให้ดีครับจังหวะลุยมาลูกนี้ของวันเดอร์ลุยส์ครับผู้ตัดสินให้ฟาวอยู่แล้วนะครับแล้วโฮโซไกเนี่ยเหมือนจะเอาบอลมาเล่นเร็วครับสันติธรก็พยายามจะเข้าไปขวาแล้วเหมือนมีปะทะกันครับเอาตัดมาตรงนี้เอากลายเป็นว่าทูแบงคอกได้ประตูขึ้นนำเลยครับโอ้โหแล้วน่าจะเป็นประตูชัยด้วยครับจากณัฐวุฒิสุขสุ่มครับโอ้โหมายังไงครับอยู่ดีๆเห็นนี่ก็ตุงตาข่ายเข้าไปแล้วครับโอ้โห2ประตูต่อ1ครับทูแบงคอกนำโปลิสเทโลครับแหมเราไม่เห็นนะครับว่าจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นครับมาดูจังหวะประตูตรงนี้ก่อนดีกว่าครับนี่ครับบอลคูกคิกแล้วนัทวุฒิยิงซัดโอ้ยัดเข้าไปเลยครับโอ้เป็นจังหวะจากฟรีคิกเมื่อสักครู่นี้แหละครับเปิดเข้ามาในเขตโทษครับบอลมันไปคลุกคลิกอยู่ตรงนั้นครับแล้วเป็นนัทวุฒิครับซัดเปรี้ยงเดียวเลยเข้าไปเลยครับก็ยืนยันนาที98นะครับนัทวุฒิสุขสุ่มแล้วก็เป็นโอ้แอคชั่นสุดท้ายเลยครับในเกมนี้เพราะผู้ตัดสินเต่านุวิทย์หมดเวลาแล้วครับโอ้โหโปลิสเทโล FC ครับแพ้ทูแบงคอกยูไนเต็ดไปแบบสุดมันครับ1ประตูต่อ2นะครับเซนฟุตบอล